กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาราคาทองนั้นร่วงลงไปค่อนข้างจะลึกนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาเกาะขอบที่ 1,300 เหรียญได้แล้วนะคะดังนั้นทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำค่ะนักวิเคราะห์นะคะจาก YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้ประมาณ 1,300 กับ2เหรียญค่ะคุณวรุษเขาพยายามไต่เกิน 1,300 ให้ได้คือทิศทางจากนี้ไปยังมองยังไงครับมองในระยะสั้นๆนะครับเนื่องจากวันนี้ราคามีการทิ้งแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาแรงนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นในระยะสั้นๆก็ถ้าเมื่อวานเนี่ยลงไปโล 1,277 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนถ้าดิดขึ้นมาเนี่ยประมาณ30เหรียญก็จะเป็นบริเวณ 1,307 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนก็30เหรียญพอดีนะครับคือทุกครั้งเลยเนี่ยที่ราคามีการย่อตัวลงจะมีการดิดตัวกลับขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าดิดตัวขึ้นมาประมาณ 15-20 เหรียญเรามองว่าแรงดิดค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้ดิดขึ้นมา 20-30 เหรียญถือว่าแรงดิดค่อนข้างใช้ได้นะครับก็ประมาณเอาไว้นะครับว่าถ้ามีการย่อตัวลงมาอีกครั้งนึงเกิดมีการย่อตัวลงมาไม่ต่ำหรือทำนิวโรต่ำกว่าวันนี้นะครับที่ระดับ 1,280 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเนี่ยโอกาสที่จะพักฐานหรือไซด์เวย์สักระยะก็ยังมีอยู่นะครับค่ะถ้าหากว่าเราไปมองปัจจัยบ้างจริงๆแล้วช่วงนี้เนี่ยใครก็พูดถึงเรื่องของการหยุดหน่วยงานภาครัฐนะคะจริงๆแล้วมันมีผลมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเหมือนกับว่ากังวลก็ดันราคาขึ้นพอคลายความกังวลมันก็ลดลงไปตรงนี้มันจะมีผลต่อเนื่องไหมคะยังมีผลอยู่นะครับนักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาดูในส่วนของสถานการณ์ในการเจรจากันระหว่างเดโมแครตหรือก็รีพับลิกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการปิดหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่บอกว่ามีการยุติแล้วคนตกงานเนี่ยประมาณ 800,000 คนนะครับจะจริงๆแล้วจะกลับมาเปิดได้เมื่อไหร่แรกๆเลยนะครับในส่วนของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างไม่ได้กลัวเท่าไหร่พอมีการปิดไปนะครับจะเห็นเลยว่าความวิตกกังวลเนี่ยไม่ได้มีมากนักตลาดหุ้นดาวโจนส์ยังมีการขยับขึ้นหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าไปมาเนี่ยพอวันนี้เริ่มวันที่2ตลาดดาวโจนส์เปิดในแดนลบราคาทองคำจากเมื่อวานเนี่ยคนไม่กลัวก็มีการถูกเทขายแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับพอวันที่2คนเริ่มกลัวนะครับก็เริ่มกลับเข้ามาหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำราคาทองคำก็เลยเริ่มดิดตัวแล้วก็รีบาวขึ้นมานะครับค่ะอันนี้คือต้องรอดูความชัดเจนถูกต้องไหมคะถ้าสรุปว่าต้องถ้าเขาจะสรุปว่าปิดไปทองคำน่าจะถ้ามีการปิดจริงๆนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการปิดเนี่ยเกินกว่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยคาดว่าตัวทองคำเนี่ยจะกลายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้งนึงก็จะขึ้นกลับมาอีกครั้งนึงเงินก็จะไหลเข้ามายังตลาดทองคำอีกครั้งนึงครับแต่ว่าถ้าต่อไปคุยมาไม่ปิดละแก้ไขกันได้เดี๋ยวทองคำจะร่วงต่อใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัจจัยสั้นๆมันยังมีปัจจัยอื่นอีกมั้ยที่มีผลต่อทองคำในช่วงนี้ครับก็ในส่วนของปัจจัยก็ยังเป็นทางฝากฝั่งของสหรัฐอยู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเพดานหนี้สาธารณะซึ่งตลาดจับตาดูว่าวันที่17ตุลาคมเนี่ยทางเดโมแครตและก็รีพับลิกันเหมือนกันเลยจะมีการตกลงในส่วนของการขยายตัวเพดานหนี้สาธารณะได้หรือเปล่าซึ่งปัญหาตัวเนี้ยจะใหญ่กว่าการปิดภาครัฐบาลปิดหน่วยงานภาครัฐอีกนะครับเพราะว่าถ้ามีการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะจริงๆเนี่ยทางสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้คนที่มีการไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอาไว้แล้วต้องการดอกเบี้ยตรงนี้สหรัฐจะไม่มีเงินจ่ายแล้วคนพวกนี้ก็จะมีการนำพันธบัตรไปขายคืนยิ่งคนตกใจหรือคนกลัวมากๆเนี่ยบริษัทเรตติ้งต่างๆเนี่ยอาจจะมีการทยอยมาปรับลดในส่วนของเรตติ้งอันดับเรตติ้งของทางฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยประมาณปี2011ตัว S&P เนี่ยมีการลดอันดับเครดิตเรตติ้งสหรัฐลงประมาณขั้นหนึ่งตรงเนี้ยทองคำดีดขึ้นไป 1,920 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนช่วงนั้นที่มันขึ้นพีคสุดๆคือช่วงเนี้ยเหรอคะใช่ครับแต่ตอนนี้มันอยู่ 1,300 ไงคุณวรุษถ้ามันมีจริงๆนี่มันคิดว่ามันจะมีแรงเด้งเยอะมั้ยมีการคาดการณ์ว่ามีการคาดการณ์นะครับว่าถ้าทางสหรัฐเนี่ยมีการไม่สามารถขยายตัวเพดานหนี้สาธารณะได้เนี่ยแล้วก็จะมีถูกบริษัทเรตติ้งต่างๆเนี่ยลดอันดับเรตติ้งลงเนี่ยตัวทองคำอาจจะมีการดีดประมาณ 50-70 เหรียญนะครับแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ย ก็ยังคงต้องจับตาดูอยู่เพราะว่าจากสถิติหรือจากประวัติที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะตกลงกันไม่ได้พอสักพักเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงนะครับก็นักลงทุนก็จากอดีตมาแล้วก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่แล้วก็ยังคงระมัดระวังอยู่นะครับถ้าหากว่าเรามองประเด็นแบบนี้เนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่ประเด็นเข้ามาสร้างโอกาสในการทำกำไรนะคะในช่วงระยะเวลาสั้นๆดังนั้นเวลาที่เราจะวางกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงระยะเวลาผันผวนแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีกลยุทธ์พิเศษให้กับนักลงทุนไหมคะครับแนะนำนักลงทุนนะครับให้ดูปัจจัยทั้งสองตัวประกอบกันนะครับทั้งปัจจัยทางด้านเทคนิคแล้วก็ปัจจัยทางด้านพื้นฐานให้ตั้งจุดในส่วนของจุดทำกำไรแล้วก็จุดตัดขาดทุนเอาไว้นะครับประกอบกับ
มีการวางแผนคาดการสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าสถานการณ์เป็นบวกกับตัวทองคำเราจะทำอย่างไรถ้าสถานการณ์เป็นลบเราจะทำอย่างไรนะครับก็ยังแนะนำในระยะสั้นๆนี้นะครับเนื่องจากราคาเนี่ยอาจจะมีการพักตัวหรือพักฐานสักระยะเพื่อรอความชัดเจนนะครับยังอยากให้นักลงทุนจับตาดูโซนแนวต้านระดับ 1,300 เหรียญ330เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับถ้าราคายังกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนดังกล่าวไม่ได้เรายังไม่ได้มีมุมมองที่เป็นบวกกลับเข้ามายังตลาดทองคำนะครับแต่ว่าถ้ากลับขึ้นไปยืนได้เนี่ยยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ 1,350 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเป็นแนวต้านระดับสัปดาห์ถัดไปนะครับในกรณีที่สถานการณ์เป็นลบต่อตลาดทองคำนะครับยังให้จับตาดูในส่วนของกรอบราคาด้านล่างหรือว่าโรเดิมบริเวณ 1,275 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนให้เราให้เป็นแนวรับแรกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดหลุดจริงๆเนี่ยจะมีโซนแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนครับเป็นโซนแนวรับสำคัญซึ่งโซน 1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเนี่ยเป็นแนวรับระยะกลางนะครับที่เขาบอกกันว่าระยะกลางทองคำเป็นกรอบด้านล่างของตัวไซด์เวย์ดาวของตัวทองคำนะครับค่ะก็แปลว่ามันค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควร1250ถูกต้องไหมคะแต่ว่าถ้ากรอบประจำสัปดาห์ที่ให้ไว้เท่าไหร่บ้างคะกรอบประจำสัปดาห์เนี่ยกรอบถ้ากรอบสั้นๆเลยนะครับยังมอง1275นะครับแล้วก็1330เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนกรอบกว้างนี้เลยใช่ครับเป็นกรอบกว้างนี้เลยครับแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับยังแนะนำนักลงทุนจับตาดูในส่วนของถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางเฟดในบินเบอร์เนนเก้นะครับประมาณ 2:30 ซึ่งหลายคนพูดกันนะครับว่าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถูกปิดไปแล้วเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะชะลอตัวลงนะครับถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวลงมาตรการตัวยกเลิก QE เนี่ยอาจจะไม่ได้ยกเลิกหรืออาจจะเปลี่ยนแนวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าประธานเฟดมีการแถลงค่ำคืนนี้อาจจะมีการส่งสัญญาณหรือเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างถ้ามีการส่งสัญญาณว่าไม่ได้มีการชะลอในส่วนของตัวมาตรการ QE อย่างที่หลายคนคาดการเอาไว้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีตรงนี้ก็จะกลับมาเป็นปัจจัยบวกหนุนราคาทองคำอีกครั้งนึงครับค่ะแหมต้องบอกคุณผู้ชมนี้ต้องติดตามเพราะล่าสุดนี่ 1,300 กับ6เหรียญแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณคุณบรรลุค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นเรื่องราวที่มาอัปเดตกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันพุธแบบนี้แล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการของเราในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ